สวัสดีครับเพื่อนๆท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เด็ดชาแนลเกษตรกรเฮมีสิทธิ์ได้รับเงินแจก 15,000 บาทเมื่อวันที่10เมษายนนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวภายหลังการหารือร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือว่าธกส.เกี่ยวกับมาตรการช่วยดูแลเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ว่าขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปยังต้องหารือกันอีกครั้งเนื่องจากยังมีอีกหลายตัวเลขที่ต้องคุยกันให้ได้ข้อยุติก่อนนายพิรมสุขประเสริฐผู้จัดการธกส.กล่าวว่าที่ประชุมยังไม่ได้สรุปตัวเลขสำคัญที่จะดำเนินการทั้งวงเงินที่จะจ่ายให้กับเกษตรกรว่าจะจ่ายเท่าไหร่จ่ายอย่างไรจะจ่ายครั้งเดียวหรือทยอยจ่ายโดยมีการหารือกันเพียงว่าเกษตรกรกลุ่มไหนบ้างที่จะเข้าข่ายได้รับเงินเยียวยาและจะใช้เกณฑ์อะไรในการประเมินด้วยการจ่ายเงินช่วยครั้งนี้เป็นการช่วยผลกระทบทางเศรษฐกิจสำหรับมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรยังมีเวลาพิจารณาอีกมากเพราะมาตรการจะเริ่มดำเนินการได้ภายหลังจากพระราชกำหนดพ.ร.ก.กู้เงิน1ล้านล้านบาทมีผลบังคับใช้และจะต้องตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองขึ้นมาพิจารณาโครงการต่างๆก่อนดังนั้นมาตรการช่วยเหลือดูแลเกษตรกรนี้จึงมีผลช้าหรือเร็วจึงขึ้นอยู่กับการกู้ว่าจะผ่านเมื่อไหร่เพราะวงเงินที่ใช้ดำเนินการมาจากการใช้เงินกู้ทั้งหมดระหว่างนี้กระทรวงการคลังและธกส.ต้องมาเตรียมข้อมูลว่าจะช่วยเกษตรกรอย่างไรบ้างเพราะมีข้อมูลหลายส่วนโดยจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมอาทิกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การยางแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลและทุกส่วนงานที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาร่วมหารือในวันคารที่14เมษายนนี้เบื้องต้นประมาณว่ามีเกษตรกรที่เข้าข่าย 8.5 ล้านครอบครัวและราคาที่จะจ่ายเงินจะจ่ายเป็นครอบครัวนายพิรมกล่าวว่าที่ประชุมสรุปแนวทางชัดเจนแล้วว่าจะเป็นการจ่ายเงินช่วยเหลือเป็นรายครัวเรือนส่วนวงเงินที่จะจ่ายเป็น 1.5 หมื่นบาทต่อครอบครัวหรือไม่ยังต้องไปหารือในรายละเอียดรวมทั้งหลักการจะต้องไม่มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อนกันโดยหากได้รับเงิน 5,000 บาทจากอาชีพอิสระไปแล้วก็อาจไม่ได้รับความช่วยเหลือในส่วนนี้อีกกระทรวงการคลังต้องการช่วยเหลือครอบครัวเช่นถ้าสามีไปปลูกข้าวแฟนไปปลูกอ้อยก็จะได้เพียง1สิทธิ์หลักการจะเป็นแบบนี้แต่รายละเอียดยังไม่ได้มีการสรุปหรือถ้าลูกไปปลูกนาแต่มีทะเบียนบ้านคนละหลังก็จะได้สิทธินั้นด้วยต้องไปดูรายละเอียดของครอบครัวซึ่งจะต้องอิงข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักด้วยโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการหาแนวทางอ้างอิงว่าจะวัดจากอะไรจะอิงตามที่เกษตรกรบอกหรืออิงตามข้อมูลของมหาดไทยทั้งหมดยังไม่ได้สรุปแต่ที่ชัดเจนแล้วคือจะช่วยเหลือเกษตรกรทุกกลุ่ม 8.5 ล้านครัวเรือนซึ่งเป็นการตัดยอดมาจากที่กระทรวงเกษตรมีการขึ้นทะเบียนทุกปีและการแจกเงินจะใช้หลักเกณฑ์เท่าเทียมกันและยุติธรรมนายอภิรมย์กล่าวนายอภิรมย์กล่าวว่าแนวทางการให้ความช่วยเหลือครอบครัวเพราะเกษตรกรในแต่ละกลุ่มผลผลิตทางการเกษตรรัฐบาลจะมีมาตรการดูแลเฉพาะอยู่แล้วและถ้าช่วยเหลือเป็นรายคนก็จะซ้ำซ้อนกับมาตรการอื่นแต่การช่วยเหลือเป็นรายครอบครัวจะตอบโจทย์ผลกระทบทางเศรษฐกิจมากกว่าเพราะครัวเรือนจะกลับมาอยู่ที่บ้านทำให้ครอบครัวมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นการช่วยตรงนี้จะเป็นการช่วยระยะสั้นขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกแอนก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณครับ